รายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่11 18-20 พฤศจิกายนนี้ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคารกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการ Money Beats กันนะคะช่วงนี้ก็จะไปติดตามกันค่ะสำหรับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะกองทรัสต์ก็เป็นอีกหนึ่งกองที่เรามีการนำเสนอนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรเข้าไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์อะไรประเภทไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ใครที่ลงทุนในกองทรัสต์ของ WHA กันอยู่นะคะตอนนี้เขามีการเพิ่มทุนกันแล้วด้วยนะคะติดตามกันได้ในรายละเอียดนี้เลยค่ะการเพิ่มทุนครั้งที่2ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth ด้วยการระดมทุนเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์มูลค่าไม่เกิน 4,190 ล้านบาทหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ขนาดสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ WHART เพิ่มเป็น 13,000 กว่าล้านบาทและทำให้ WHART เป็นกองทรัสต์ประเภทคลังสินค้าโลจิสติกที่มีมูลค่าทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่สุดและมีพื้นที่ให้เช่ามากที่สุดในประเทศไทยด้วยราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมใช้สิทธิในการจองซื้อตั้งแต่วันที่22ถึง25และ28พฤศจิกายนนี้โดยอัตราการใช้สิทธิ 2.3680 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ1หน่วยทรัสต์ใหม่ส่วนนักลงทุนผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมการเสนอขายครั้งนี้มีได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร CIMB ไทยแล้วก็รายละเอียดของการเพิ่มทุนนะคะของทางด้าน WHA นั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ค่ะเชิญค่ะหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจนะคะและสามารถอ้างอิงการเติบโตไปกับภาวะเศรษฐกิจไทยได้นั่นก็คือเรื่องราวของธุรกิจโลจิสติกส์นั่นเองค่ะและเร็วๆนี้นะคะ WHART หรือว่ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth นะคะจะมีการเพิ่มทุนครั้งที่2ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนแล้วค่ะที่จะอ้างอิงผลตอบแทนที่จะเติบโตไปในอนาคตนะคะความน่าสนใจของการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเรามีโอกาสที่ดีนะคะได้มาพูดคุยกันจากทางด้านของคุณจารีพรจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มจากทางด้านของบมจ. WHA Corporation รวมไปถึงทางด้านของคุณปิยพงษ์พินทุประภานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท WHA Real Estate Management ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นถึงตัวกองทรัสต์ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะคุณปิยพงษ์คะถ้าว่าเราอยากจะพูดถึงนะคะกอง WHART ตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันเขามีจุดเด่นยังไงบ้างคะครับกองนี้มีจุดเด่นในหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของกองนั่นคือมีกิจกรรมตลอดเวลาก็คือมีการเพิ่มทุนขยายทรัพย์ขนาดของกองทรัสต์ตลอดเวลานะครับทุกๆปีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจและสิ่งที่วิเชษตั้งใจที่จะทำนะครับแล้วก็สัญญากับผู้ถือหน่วยไว้ตั้งแต่ตอนตั้งกองตั้งแต่ IPO เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยทรัพย์สินของกองเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 9,000 ล้านนะครับตั้งแต่ IPO คือ 4,000 กว่าล้านเพิ่มทุนครั้งที่1ปีที่แล้วเพิ่มอีก 4,000 กว่าล้านเป็น 9,000 นะครับแล้วก็ปีนี้เองนะครับก็มาตามสัญญาละนะฮะก็คือเพิ่มอีก 4,000 กว่าล้านเป็น 13,000 ล้านนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มทุนต่อไปเรื่อยๆตามทรัพย์สินที่ทางดีเชยังมีอีกเยอะนะครับค่ะครับแหมฟังแบบนี้นะคะณ ปัจจุบันเองทบทวนกันให้กับนักลงทุนกันสักหน่อยนะคะตัว WHART มีโครงการที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ย 9,000 ล้านมีโครงการไหนบ้างคะมีทั้งหมด6โครงการนะคะก็คือโครงการทางรามนาตราดกม18นะคะถ้าใครผ่านไปเห็นโลโก้บางนาตราดฝั่งขาเข้าโลโก้ดีเชยชัดเจนเลยนะฮะอันที่2คือในด้านตัวบางนาตราดเช่นกันค่ะกม23นะคะอันที่3คือเป็นโซนทางด้านถนนชลหาภิจิตรกม.4ก็คือตัดจากบางนาตราด
กม18เข้าไป4กิโลเมตรเห็นว่าโซนนี้คือโซนทางด้านตัวบางนาตราดแอเรียซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโลจิสติกส์เลยค่ะนะคะส่วนที่2คือทางด้านตัวลาดกระบังนะคะลาดกระบังเรามี2โครงการนะโครงการแรกที่เข้าไปที่ประมาณ35ไร่ดูการโครงที่2จะเข้าครั้งนี้นะคะแล้วก็ทางด้านโซนทางด้านตัววังน้อยนะคะทางด้านตัวพหลโยธินกม60นะคะส่วนที่โครงการที่6คือทางด้านตัวอยู่ในนิคมทางด้านตัวของเหมราชเองสระบุรีนะคะจะเห็นว่า6โครงการนี้ cover จุดสำคัญของโลจิสติกส์โลเคชั่นหมดเลยบางนาตราดวังน้อยสระบุรีค่ะ6โครงการเท่านี้เนี่ยนะคะก็สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดีแล้วแต่ว่าในอนาคตเร็วๆนี้เนี่ยเราเตรียมที่จะเพิ่มอีกด้วยสำหรับการเพิ่มทุนในครั้งที่2นี้โครงการที่จะนำเข้าไป คือโครงการไหนบ้างเข้าไปอีก2โครงการค่ะโครงการแรกคือทางด้านตัวชลบุรีพิจิตรกม5เมื่อกี้เราบอกกม4ใช่ไหมถัดมาอีก1กิโลคือกม5นะคะซึ่งโครงการนี้มีที่ดินประมาณ66ไร่อาคารประมาณ 60,000 ตารางเมตรโครงการนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าเรามีสร้างอาคาร Build to Suit ให้กับกลุ่มลูกค้าเราที่ทำทางด้านตัวconsumer product เป็นทางด้านตัว temperature control ด้วยนะฮะอาคาร 30,000 กว่าตารางเมตรหลังคาเดียวเลยนะฮะเป็น i operation ด้วยนะถือว่าเป็น fully logistic i operation ได้ดีทีเดียวแถมยังมีทางด้านตัวสัญญา15ปีด้วยตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ปีเหลืออีก12ปีเป็น business concept อันนี้2เป็นทางด้านตัวพวก e-commerce ซึ่งในทางด้านตัว central online เช่านะคะแล้วยังมีกลุ่มเรียนฟูงกลุ่มทางด้าน user logistic โครงการที่2นะฮะอยู่ตรงด้านลาดกระบังตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าลาดกระบังที่คือกทมนะฮะไม่มีพื้นที่สีม่วงสำหรับการสร้างคลังสินค้าแล้วนะฮะเรามี2โปรเจกต์โปรเจกต์แรกเราเข้าไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะเราทำให้จอนสันเป็นวิถีที่จอนสันจอนสันเช่าโครงการนี้บนที่ร้อยไร่ประมาณแสนตารางเมตรนะฮะเช่นกันค่ะลูกค้าหลักๆเราคือ Honda Logistics โอสุสภานะคุณทางด้านไปโอซีหรือไปเป็นนีโอนะคะทางด้านตัวเหรียญฟุงนะคะทางด้านตัวมีทางด้านตัวเมโลด้วยนะคะกลุ่มลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นบีทูสูตรสัญญาลองเทอมส่วนมากค่ะค่ะฟังแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของแต่ละพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมก็อยากจะลงทุนพอลงทุนมาแล้วเงินเพิ่มทุนที่ได้เนี่ยเราเตรียมไปที่จะใช้ในด้านไหนบ้างคะสองส่วนหลักส่วนแรกเราใช้ทางด้านในการขยายธุรกิจของเราะนะคะขยายธุรกิจขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะสร้างคลังสินค้าสร้างโรงงานให้เช่าส่วนที่2คือนำไปคืนหนี้นะคะเจอปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเทคโอเวอร์เหมราชขึ้นมาแล้วเราก็จะมีแผนการชำระคืนหนี้อย่างชัดเจน อันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะนำไปคืนหนี้นะคะส่วนที่3คือกำไรที่ได้เดี๋ยวเราก็กลับไปปันผลให้กับทางด้านตัวผู้ถือหุ้นบุชเอเองค่ะค่ะเห็นอัตราการเติบโตนะคะเห็นโอกาสในเรื่องของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นหรือแม้ขนาดไซส์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราอยากจะให้ทางด้านของคุณปิยพงษ์ช่วยย้ำกับเซนหนึ่งสำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ครั้งที่2มันจะช่วยขยายนอกเหนือจากโอกาสของไซส์แล้วเนี่ยโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมในจุดเด่นด้านไหนบ้างคะแน่นอนครับก็คือจุดเด่นของกอนทัสนอกจากเติบโตตลอดเวลาเนี่ยในเรื่องของตัวแทนเนี่ยก็มีความมั่นคงนะครับเนื่องจากว่าทางลูกค้าที่ทางคุณเจริญพรพูดมาเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นไทยแบบมัลติเนชั่นแนลนะครับหรือบริษัทต่างประเทศเองก็ตามนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดฟังรายชื่อไปมาเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ส่วนมากจะเป็นพวกคอน sumer product ด้วยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ในกองทัศน์เราแล้วเนี่ยก็ทำให้ผลตอบแทนของกองเนี่ยค่อนข้างมั่นคงด้วยเหมือนกันไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้คนเราก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังเช่ากับเราต่อไปเรื่อยๆทำให้ผลตอบแทนของกองเนี่ยค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จ่ายได้ที่ประมาณ 7% กว่าๆไม่ต้องรอให้ถามให้ตอบเองได้เลยเห็นบอกว่าจะสร้างสถิติใหม่ในวงการทรัสต์ด้วยใช่ไหมคะคเป็นที่สุดของที่สุดในด้านไหนบ้างคะครับปัจจุบันเราเป็นกองทรัสต์ที่กองทรัสต์ประเทศโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีไพ่ปลายอย่างที่ชัดเจนของ DHA ที่ยังคุณจิริพรกล่าวเนี่ยเราจะกลายเป็นกองทรัสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับค่ะแล้วก็มีพื้นที่ให้เช่ากระจายในหัวใจหลักๆด้วยนะคะทีนี้ในอนาคตล่ะคะเรามีแผนที่จะเพิ่มเติมโครงการอื่นๆเข้ามาอีกด้วยไหมคะดูเชเองมีพื้นที่อาคารที่ยังไม่ได้ขายเข้ากองอีก 400,000 กว่าตารางเมตรนะฮะแถมแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการสร้างเพิ่มปีนึงประมาณ 200,000 ตารางเมตรค่ะแล้วเราขายเข้ากองแต่ละครั้งก็ประมาณ 150,000 ถึง 170,000 ตารางเมตรต่อปีจะเห็นได้ว่าอนาคตของกองสดใสแน่นอนค่ะตามการเติบโตของดูเชแถมดูเชเองจริงๆเรามีกองทั้งหมด5กองนะฮะนะเรามีกองนึงคือทางด้านตัวดูเช Property Fund Asset Size ประมาณ 9,000 กว่าล้านเราเองก็มองภาพว่าปีหน้าเราอาจจะคอนเวิร์ต2กองที่คอนโซลรวมกันสายก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะทำให้จะเพิ่มทางด้านตัวขนาดของกองมันจะมี liquidity มากขึ้นค่ะค่ะพอเพิ่มไปขนาดใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันจะเป็นโอกาสของผู้ลงทุนยังไงบ้างคะผู้ลงทุนส่วนมากการที่จะซื้อกองเนี่ยเขาจะมองภาพเลยว่าเอ๊ะ
ถ้ากองที่มันนิ่งๆอ่ะโอ้ก็ลงทุนไปเนี่ยมีประเด็นแล้วกองไม่ขยายมันไม่มี liquidity การที่กองเติบโตขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ไอ้ตัวผลตอบแทนจะดีเพราะมันมีตัว asset ขายเข้ามาโดยตลอดถูกไหมฮะแถมมันมี liquidity แถมอาจจะได้ enjoy ราคาตัวกองที่มันปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะจะมีคนสนใจมากขึ้นค่ะตอนนี้ทางด้านกองเราเองทางด้านตัวต่างชาติสถาบันต่างชาติเข้ามาสนใจมากนะคะเดิมทีถืออยู่แค่ 3% กว่าเพราะเดิมทีเราไม่ได้เปิดให้ทางสถาบันต่างชาติแต่รอบนี้เราต้องเปิดมากขึ้นเราคิดว่าทางด้านสถาบันต่างชาติน่าจะถือแตะถึง 9-10% เลยทีเดียวนะคะค่ะมองเห็นถึงศักยภาพในด้านการเติบโตของไซส์แล้วนะคะโอกาสในการเพิ่มของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือแม้กระทั่งอัตราผลตอบแทนหลายๆคนบอกว่าแล้วจะจองซื้อได้อย่างไรรายละเอียดคือเราต้องทำยังไงบ้างคะครับก็คราวนี้เป็นการให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นรายเดิมนะครับประมาณ 50% นะครับก็ถ้าเกิดท่านถือหน่วยอยู่หน่วยเดิม 2.3680 หน่วยเก่าเนี่ยจะได้หน่วยใหม่1หน่วยนะครับก็ท่านสามารถไปจองซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคาร CMB ทุกสาขานะครับแล้วก็สามารถไปจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่22ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับปลายเดือนนี้ต้องไม่พลาดงั้นย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครค่ะที่บอกว่าอยากจะมองในฐานะที่ WHA เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็บริหารสินทรัพย์ด้วยนะคะเรามีจุดเด่นในเรื่องของการบริหารสินทรัพย์อย่างไรและทำไมนักลงทุนถึงต้องไม่พลาดในการเพิ่มทุนครั้งนี้ค่ะWHA Corporation นะฮะถ้าใครอยู่ในวงการจะทราบเลยคือเราคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะทางด้านเพราะว่าเราเป็นคน introduce concept วิสุทธิ์สูตร concept เข้ามาอย่างประเทศไทยนะภาพเราวิสัยการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากวันแรกมาถึงวันนี้ asset ในกลุ่มเราเนี่ยกว่า2ล้านตารางเมตรแล้วนะฮะที่เรา under ที่เราบริหารงานทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะการเติบโตต่อเนื่องนะฮะจะเห็นภาพเลยว่าเศรษฐกิจมีประเด็นที่ผ่านมา WHA ไม่กระทบเลยลูกค้าที่อยู่กับเรานี่คือฐานหัวใจสำคัญที่สุดเลยส่วนมากเป็นกลุ่มทางด้านตัวมันไทยนี่ใช่น้องคอมพานีส่วนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเองทางด้านตัวคาโอฮิตาชิยูเซนนะฮะทางด้านตัวกลุ่มอะไรฮะตัวฮอนด้ามาสด้านิสสันกลุ่มเราทั้งหมดกลุ่มทางด้านกลุ่มทางด้านตัวทางอเมริกันซาบักจอห์นสันทางกลุ่มยุโรปคือทางด้านยูนิลีเวอร์นะดีเคเอสเอสกระทั่งตัวดูคาตี้กระทั่งตัวแอโรสเปซแมนูแฟคเจอริ่งพวกไพรอัมไพรมัสนี่คือกลุ่มลูกค้าทั้งหมดกลุ่มลูกค้าเราหลากหลายกันและกระจายมากบ่งบอกเลยว่าทำไมกลุ่มนี้เขาเชื่อถือเราเพราะความเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลของเราในการที่บริหารงานเข้าไปสร้างอาคารตรงกับความต้องการของเขาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพแล้วก็ quality lab world class นั่นคือหัวใจในการทำงานของดูเชเดอร์ตลอดค่ะค่ะเพียงแค่ฟังชื่อลูกค้านะคะที่ยังคงสนใจจะเช่าพื้นที่เนี่ยก็สามารถการันตีได้ถึงแนวโน้มการเติบโตแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่คุณผู้ชมนะคะไม่น่าจะพลาดค่ะสำหรับการลงทุนเพิ่มทุนสำหรับ WHART ในปลายเดือนนี้นะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเราจะนำมาเสนอกันต่อเนื่องด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโดยการเงินธนาคาร